ผมไม่ชอบยุงเลยฮะโดนมันคนนี้โดนยุงกัดง่ายเนื้อหอมเลือดหอมเลือดหวานด้วยเลือดหวานด้วยอ๋อใช่มันเบาหวานแล้วก็หลายๆคนคงมักจะพูดอยู่เสมอครับบอกว่าเวลาที่เราไปฉีดยาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉีดยาเดี๋ยวมันจะเหมือนอะไรยุงกัดแค่เหมือนยุงกัดวันนี้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีที่จะเอาการกัดของยุงเนี่ยมาใช้แทนเข็มฉีดยามหาวิทยาลัยวอชิงตันก็เพิ่งจะออกมาทำการทดลองใช้ยุงเป็นสื่อกลางในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายอย่างโรคมาลาเรียให้กับมนุษย์โดยการวิจัยในครั้งนี้นะเกิดขึ้นจากการที่นักวิจัยทำการตัดต่อให้พันธุกรรมปรสิตพลาสโมเดียมเนี่ยซึ่งปกติเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียนั้นทำให้พวกมันนั้นไม่แสดงอาการใดๆเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนอาจต้องอธิบายให้ฟังก่อนครับปรสิตพลาสโมเดียมตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เรียกว่าเอาเชื้อกับเชื้อมาเจอกันมาลาเรียนี่มันจะต้องฉีดเชื้อของไอตัวพลาสโมเดียมตัวนี้เข้าไปในร่างกายเราแต่มันติดปัญหาทำไมต้องใช้ยุงทำไมเพราะว่าเชื่อหรือไม่ครับเจ้าเชื้อดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถใช้เข็มปกติในการที่จะฉีดเข้าร่างกายเราเพื่อไปรักษาทำได้ยากนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดค้นวิธีที่จะเอาเจ้าเชื้อพลาสโมเดียมดังกล่าวเนี่ยใส่เข้าไปในตัวยุงเพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปในร่างกายเราได้ผลการทดลองที่ออกมาในเบื้องต้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจนะครับดังนั้นสำหรับคนที่กังวลนักวิจัยจึงออกมายืนยันแล้วว่าการทดลองนี้เป็นเพียงแค่ความพยายามในการที่จะหาวิธีในการนำวัคซีนตัวใหม่เข้าสู่ร่างกายคนเท่านั้นก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการฉีดวัคซีนแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาแต่เป็นการไปนั่งให้ยุงมันกัดแขนเราเฉยๆก็เป็นได้วันนี้ขอเนี่ยฉีดยานะครับเสียงได้เลย